ฟิกเอนเตอร์เทนเมนต์เปิดตัวซีรีส์วายสยองขวัญแห่งปีส่งศพกระซิบต้อนรับวันฮาโลวีนต้อนรับเดือนแห่งเทศกาลฮาโลวีนที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายบรรยากาศชวนขนหัวลุกบริษัทฟิกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนำโดย2ผู้จัดคนเก่งคุณทวีศักดิ์ปัทธุมมาคุณนิตนิธิพงษ์ไพบูลย์จัดงานแถลงข่าวและเปิดตัวเทรลเลอร์ซีรีส์ศพกระซิบหรือ The Whisperซึ่งมาจากบทประพันธ์ของภาคชินัยนำมาสร้างเป็นซีรีส์วายสยองขวัญแห่งปีกำกับการแสดงโดยชาญชัยสุวรรณวิชัยกุลคึกฤทธิ์จันทิมาโดยเรื่องนี้ได้เหล่านักแสดงนำรุ่นใหม่ฝีมือเฉียบมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่เต็มไปด้วยความลึกลับสุดซับซ้อนครับผมฟุกพงศกรวงเพียรครับรับบทเป็นคูณครับสวัสดีครับผมต่อคุมกริดนะครับรับบทเป็นตาวครับสวัสดีครับผมทามคอมมิตี้รับบทเป็นวิทนะครับสวัสดีครับผมไลท์นะครับรับบทเป็นกาต้าครับสวัสดีครับผมโมโตครับรับบทเป็นโชแปงครับผมสวัสดีครับผมนะนักคุณนะครับรับบทเป็นบาร์ครับสวัสดีครับคนครับรับบทเป็นบัฟเฟอร์ครับสวัสดีครับผมโกดีนิมครับรับบทเป็นคณิตครับสวัสดีค่ะจีค่ะรับบทเป็นผักกาดค่ะเราสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อนาวินครับรับบทเป็นหนังใจครับเออคุณก็ตอบเป็นครับในสุดก็ได้เลิกก่อนแอร์ครับอ๋อรู้สึกว่าโอเคนะครับเราเหมือนเราเวิร์กช็อปด้วยกันมาทำงานด้วยกันมานานพอสมควรเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะได้เห็นผลงานของตัวเองอะไรครับก็หายเหนื่อยครับหายเหนื่อยใช่ต่อก็รู้สึกว่าดีใจครับที่ได้มีวันที่เขาเรียกไง on air นะครับยังไงก็ฝากทางช่อง Work Point นะครับเวลา 4:30 น. 4:45 นะครับใช่ทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ด้วยครับความน่าสนใจของศพกระซิบก็คือว่าตัวละครทุกตัวเนี่ยมีสีสันมีความเป็นมนุษย์มากค่อนข้างมากๆเลยนะครับจากซีรีส์เรื่องนี้ก็จะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่อาจจะยังไม่ได้เห็นในตัวอย่างไปเห็นในตัวอย่างใช่แล้วก็แต่ละคนก็จะมีปมของแต่ละคนที่เป็นเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่ส่งผลให้เกิดปมต่างๆนะครับไม่ได้ฝากว่ามันจับทางไม่ได้เลยว่าใครจะเป็นแบบไหนเทิร์นนิ่งพอยต์ของแต่ละตัวละครก็จะมีแตกต่างไปผมว่ามันสามารถไปด้วยกันได้นะครับเพราะว่าความน่ากลัวผมว่ามันเป็นเรื่องรองเรื่องรองมากกว่าเรื่องหลักอย่างที่บอกไปครับคือมันเป็นเรื่องราวของทุกตัวละครทุกคนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอะไรเงี้ยครับส่วนเรื่องผีหรือว่าเรื่องเสียงกระซิบอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องรองครับเป็นพาร์ทรองผมว่าจุดที่น่าสนใจก็คือเรื่องราวของแต่ละตัวละครทุกคนอะไรเงี้ยครับใช่แล้วความจริงของเราคือเราเป็นยังไงบ้างโอ้ความจริงก็ผมบอกไปว่าในจอยังไงนอกจอก็ประมาณนั้นแหละครับแล้วความเป็นยังไงบ้างรักกันแหละรักกันมากนอกจอก็น่ารักแถวกันพี่ดูเขาก็น่ารักตลอดหรือเปล่าแล้วความเลือดสาดล่ะมันจะกระทบแหวนมันจะแบบว่าน่ากลัวขนาดไหนความเลือดสาดเลือดสาดเหรอผมอยากจริงๆมันไม่อยากสปอยอ่ะเลือดสาดคือโอ้พูดไปนี่คือรู้เลยนะว่ามาตอนไหนอ่ะอยากให้ติดตามมากกว่าครับใช่คืออยากให้ทุกคนไปติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกตัวละครมากกว่าใช่ถ้าทีวีออนแอร์ไม่ได้อยากดูเต็มๆก็ต้องดูใน YouTube สิครับก็คือ YouTube ที่เห็นนะครับแน่นอนอยู่แล้วนอนได้เหรอใช่ดูแบบเต็มที่เลยครับผมบรรยากาศเป็นยังไงบ้างในกองอะไรนะครับชัดแล้วบรรยากาศยังไม่ชัดนะครับบรรยากาศในกองมันก็สนุกนะครับมันชิลดีครับตอนแรกผมก็ไม่ค่อยรู้จักใครนะครับแต่พอไปเวิร์กช็อปมา3เดือนแล้วก็ไปถ่ายมา 4-5 เดือนแล้วครับผมก็มีเพื่อนคนใหม่อ่ะครับผมก็ดีใจครับจริงๆในกองบรรยากาศสนุกกันมากเลยเพราะผมก็เป็นตัวนึงที่สร้างสีสันให้กับกองใช่มั้ยครับโอ้เงียบเลยได้ๆๆๆใช่ครับ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 ผมก็เหมือนทีเราตกผลึกกันมานานเราอยู่กับบททีเรื่องนี้มานานมากตั้งแต่ประมาณก่อนกลางปีเนาะทุกคนก็รอกันมาว่าเมื่อไหร่จะได้ออนสักทีเมื่อไหร่พวกเราจะถ่ายเสร็จแล้วก็สําเร็จได้ออนสักทีก็ตอนนี้ก็ได้เริ่มแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามทีเรื่องตกคลิปกันมากๆนะครับตั้งใจกันมากๆอยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับนะเล็กมีอะไรฝากมั้ยสนุกมั้ยเรื่องเนี้ยสนุกมั้ยสนุกมากครับก็เหมือน
ที่เนี่ยมันสนุกจริงครับแต่เหมือนความหนูดูซิหนูดูหนูป้าแก้หนูตัวอย่างตัวอย่างหนูดูตัวอย่างอ่ะคนลุกเลยครับโอ้ยการันตีการันตีจากใครหนูเล่นเป็นใครครับเล่นเป็นดั่งใจครับเป็นใครดั่งใจเป็นใครดั่งใจคือใครเป็นพีครับไม่ใช่เป็นหลานใครเป็นหลานของครูครับครับครูใครครับคุณคือใครคนไหนครับครับงงแล้วแล้วเราเป็นหนังผีหรือไม่กลัวผีหรอไม่กลัวครับกลัวใครมากที่สุดในเนี้ยกลัวใครมากที่สุดในเนี้ยกลัวคุณครับครับผมก็ฝากติดตามซีรีส์ The Whisperer ศพกระซิบด้วยนะครับผมออนแอร์วันแรกนะครับวันอะไรนะวัน26พฤศจิกายนเวลา4ทุ่ม4ทุ่ม45ครับผมทางช่อง Workpoint TV นะครับผมแล้วก็รีรันทาง YouTube K10 Global Content ครับอยากฝากทุกคนจริงๆครับผมเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจกันมากกับผลงานชิ้นนี้ครับผมอยากให้เป็นกำลังใจให้กับทุกตัวละครคอยติดตามพัฒนาการของแต่ละตัวละครนะครับผมว่าจะไปได้ถึงจุดไหนจะสุดแค่ไหนครับผมอยากให้ติดตามครับต่อก็อยากจะฝากทุกคนนะครับเอ็นดูพวกเราด้วยเพราะว่าก็หลายๆคนก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่นะครับอยากให้ลองติดตามแล้วก็เปิดใจรับพวกเราหน่อยว่าพวกเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคือพวกเราตั้งใจแล้วก็ทำกันอย่างเต็มที่เต็มแบบสุดความสามารถจริงๆใช่ถ้าได้ดูแล้วก็อยากให้เริ่มต้นดูตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP สุดท้ายเลยเพราะว่าถ้าไม่ดูตั้งแต่ EP แรกอาจจะแบบอยากให้ดูอ่ะใช่อยากติดตามทุกๆ EP ครับ